สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการ Service นาฬิการุ่นแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับแล้ววันนี้ผมมีเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาที่ Service มานำเสนอนะครับนั่นคือเรื่องของไม้เบิร์นวูดไม้เบิร์นวูดคืออะไรนะครับไม้เบิร์นวูดนั้นคือไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ทุกต้นนะครับมันจะเป็นปมไม้หรือว่าตาไม้นะครับหรือที่บ้านเราเรียกกันว่ากาฝากไม้นะครับแล้วก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าให้ลายไม้ที่แปลกประหลาดนะครับไม้เบิร์นวูดนั้นมีหลายชนิดนะครับก็ตั้งแต่เรดวูดที่เป็นเบิร์นวูดนะครับแล้วก็เมเปิลที่เป็นเบิร์นวูดนะครับวอลนัทที่เป็นเบิร์นวูดนะครับแล้วก็ไม้โอ๊กที่เป็นเบิร์นวูดนะครับรวมถึงไม้เชอร์รี่ไม้เบิร์ชนะครับแล้วก็ไม้มะฮอกกานีนะครับแล้วก็ลวดลายของแต่ละไม้ที่เป็นเบิร์นวูดนะครับแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ของไม้นะครับเช่นถ้าเป็นไม้มะฮอกกานีนั้นก็จะเอาไปทำพวกกีตาร์อะไรอย่างนี้นะเมเปิลก็จะเอาไปพวกทำเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนไม้ที่ผมจะกล่าวถึงนั้นคือไม้เบิร์นวูดที่เป็นวอลนัทนะครับจะนำไปใช้ในเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชิ้นส่วนภายในของรถซูเปอร์คาร์นะครับรวมถึงลักชัวรี่นะครับเครื่องประดับต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไม้เบิร์นวูดชนิดที่หายากที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดนะครับก็ได้แก่ไม้วอลนัทนะครับซึ่งRolex นั้นเลือกนำมาใช้เป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับในรุ่น Oyster Day-Date นะครับซึ่งมีทั้งระบบควอตซ์และระบบออโตเมติกนะครับในยุค1970นะครับที่นำการใช้ไม้มาใช้กับหน้าปัดนาฬิกานะครับนั่นคือการนำแผ่นไม้เบิร์นวูดมาใส่ให้บางนะครับแล้วก็เคลือบทับบนหน้าปัดผิวหน้าปัดของนาฬิกานะครับจึงเกิดลายแพทเทิร์นสีน้ำตาลแดงนะครับที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับนาฬิกาแบรนด์ Rolex ที่เป็นหน้าปัดไม้เบิร์นวูดนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจริงนะครับที่เป็นนาฬิกา Rolex นะครับในรุ่น Oyster Day-Date นะครับที่เป็นระบบฟอร์ดนะครับที่เรือนนี้ได้ฉายาว่าเบิร์นวูดวอลนัทซึ่งลูกค้านั้นส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องกับทาง Modify Watch นะครับรวมถึงเปลี่ยนซีลยางกันน้ำนะครับแล้วก็ช่างได้ทำการล้างตัวเรือนและสายให้ด้วยนะครับด้วยระบบอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงลูกค้านะครับถ้าหากสังเกตดีๆนะครับเรือนนี้จะเป็นทองคำ 18K ทั้งตัวเรือและสายนะครับก็เป็นแรร์ไอเทมในยุคนั้นที่สมัยนี้หายากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited นะครับและอีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www.modify-watch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานนาวาตัดใหม่พระราม3เลี้ยวซ้ายเข้าทางหูกระโจงนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเล่าประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ